สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาดูคำสั่งที่เหลือนะครับถือว่าเป็นโบนัสก็จะมีไฟล์นะครับ new project เนี่ยก็เป็นการสร้างงานตัวโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เซฟนะครับในการโหลดไฟล์เนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับในกรณีที่เราใช้เลือกเป็นไฟล์ที่เป็น G-code นะครับไม่ว่าจะเป็นg.gx หรือว่า .x3g ที่เราเพิ่งเซฟไปตะกี้นะครับเราก็สามารถเลือกขึ้นมาได้เหมือนกันนอกเหนือจาก scl หรือ obj ที่เราเลือกกันเป็นปกตินะครับอย่างตัวนี้ที่เราเพิ่งทำไปนะครับผมเลือกเข้ามาเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าไฟล์เนี้ยมันจะมีการพิมพ์ในลักษณะไหนนะครับเราก็สามารถตรวจเช็คก่อนได้นะครับก่อนที่จะไปพิมพ์นะครับถ้าเรามาดูอีกอันนึงก็คือตัวที่เป็นบิตแมปหรือพวกที่เป็น JPEG นะครับเป็นรูปภาพนี่แหละที่เราถ่ายจากกล้องมือถือหรือดาวน์โหลดมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เราก็สามารถเลือกเข้ามาเพื่อที่จะทำงานให้มันเป็น3มิติได้ตอนนี้เราดูซิว่ามีอะไรบ้างผมจะเลือกไฟล์นี้นะครับไฟล์นี้ก็จะเป็นนามสกุล JPEG เหมือนเดิมแล้วกด Open นะครับจะเห็นไหมครับว่ามีเมนูขึ้นมาแปลกให้เราดูก่อนที่เราจะโหลดตัวงานเข้ามามันจะมีหลายลักษณะนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะมีแบบให้เลือกอันนี้เนี่ยจริงๆเขาเรียกว่าเป็นการพิมพ์แบบลิโทเฟนจะมีลักษณะเป็นเพลนก็คือสี่เหลี่ยมแบนๆนะครับทิวบ์ก็คือเป็นท่อแคนิสเตอร์ก็เหมือนกับเป็นกระป๋องอันนึงนะครับแลมป์เป็นเหมือนที่ครอบคลุมไฟซีลก็คือตรายางเดี๋ยวเราจะมาดูไล่ดูกันทีละอันนะครับมาดูเพลนก่อนในการพิมพ์เขาก็จะถามว่าจะให้ส่วนที่ดำในรูปนะส่วนที่เป็นสีดำในรูปเนี่ยให้มันหนาหรือให้มันบางนะครับปกติเราก็จะให้ส่วนที่ดำเนี่ยมันหนาขึ้นนะให้มันสูงถัดมาก็คือว่าพื้นนะครับพื้นของรูปเนี่ยต้องการให้หนาเท่าไหร่เอาเป็นว่าผมทิ้งเป็นค่ามาตรฐานไว้ก่อนแล้วกันนะครับลองกดโอเคดูมาดูถ้าดูด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นนี่คือรูปถ่ายนะครับรูปถ่ายจากมือถือนี่แหละเสร็จแล้วเรามาลองมาดูข้างๆนะครับจะเห็นว่าในส่วนที่เป็นสีขาวเขาจะพิมพ์ให้บางนะครับส่วนที่เป็นสีดำเขาจะพิมพ์ให้หนาอันนี้เนี่ยหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะไปส่องกับแสงนะส่วนที่เป็นสีอ่อนสีส่วนที่บางเนี่ยเขาแสงก็จะผ่านมาได้เยอะก็จะเป็นสีสว่างส่วนนี้ก็จะเป็นสีเข้มก็จะดูเป็น3มิตินะฮะไกลๆหรือว่าเขาเรียกภาพนูนต่ำโอเคนะครับก็อันนี้ลองเล่นดูได้แต่นี้ผมจะลองทำอีกอันนึงที่คิดว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะครับโหลดรูปมาเหมือนกันตรงนี้ก็จะเป็นนามสกุล PNG นะครับโหลดเข้ามาแต่นี้ผมจะเปลี่ยนเพลนไปเป็นซีลนะครับมาดูว่าซีลเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นยังไงผมต้องการให้มีความหนาของตัวที่จะพิมพ์ตายางให้ลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ความสูงนะครับถ้าสูงก็จะจับง่ายขึ้นสมมุติผมเพิ่มความสูงไปเป็น70มิลลองโอเคดูเป็นยังไงบ้างเอาละครับเห็นไหมครับมันจะพิมพ์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามองจากท็อปวิวเนี่ยจะสังเกตว่าตัวหนังสือมันจะกลับด้านคือถ้าเราเลือกเป็นซีลหรือตายางมันจะกลับรูปให้เราอัตโนมัติเพราะว่าตัวนี้เนี่ยพอเราพิมพ์เสร็จแล้วเราก็จะไปทำการจะใช้มันให้เป็นตรายางนี่แหละนะครับไปกดกับแท่นหมึกแล้วเราก็สามารถทำเป็นตรายางได้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ไม่น่าจะมีในโปรแกรมอื่นแล้วนะถัดมาในกรณีที่ผมเปิดตัวคุณโรนัลโดเหมือนเดิมนะครับอ
เรากลับด้านให้เขาอยู่ตรงโอเคแต่นี้เวลาที่เราโหลดโปรแกรมเข้ามาเนี่ยโหลดโมเดลเข้ามาเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตรงไหนจะควรจะมีซัพพอร์ตบ้างตรงไหนมีโอเวอร์แฮงหรือว่าส่วนที่ยื่นนะครับโปรแกรมสามารถโชว์ให้เราเห็นได้แล้วก็มาดูตรงนี้นะครับวิวแล้วก็โชว์สติปโอเวอร์แฮงนะครับในส่วนที่เป็นสีแดงก็คือส่วนที่เป็นส่วนโอเวอร์แฮงซึ่งต้องการซัพพอร์ตเราก็สามารถทำซัพพอร์ตได้ด้วยตรงนี้นะครับตัดมาอีกส่วนนึงที่จะให้ดูก็คือว่าSurface to platform ในกรณีที่โมเดลเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวนิดนึงเดี๋ยวผมขอจัดโมเดลก่อนสมมุติว่าโมเดลเข้ามาแล้วเนี่ยไม่ได้เรียบไม่ได้ตั้งให้ตรงนะครับอาจจะอยู่ในแนวนี้ผมก็สามารถจัดให้ตรงได้โดยใช้คำสั่ง Surface to platform ในกรณีที่ผมต้องการให้พื้นตรงให้ผิวตรงเนี้ยแนบกับพื้นผมก็ดับเบิลคลิกณจุดนี้มันก็จะทำการดึงจุดนั้นมาแนบพื้นเห็นไหมครับจะเป็นสีน้ำเงินแล้วหรือผมต้องการเอาแก้มเข้าแนบพื้นนะครับแก้มเขาก็จะแนบพื้นอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่มีประโยชน์ในกรณีที่งานโมเดลที่เราจะพิมพ์เนี่ยมาจากการสแกนส่วนใหญ่เพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่จะเป็นโมเดลที่ไม่มีรูปร่างไม่มีส่วนที่เรียบสักเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมก็เลือกได้นะครับมันก็จะตั้งให้ตรงได้ถ้าโอเคแล้วก็กดแบ็กกลับไปนะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเล่นอันนึงที่มีประโยชน์พอสมควรนะครับตัดมาก็จริงๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับอีกนิดนึงก็คือการเลือก preference ตัวนี้อย่างที่ตะกี้เราได้ดูว่าเราสามารถเปลี่ยนโหมดของการพิมพ์นะครับเป็นเบสิกหรือเอ็กซ์เพิร์ทได้นอกจากนี้มีอะไรบ้างเลือกภาษานะครับสามารถเลือกภาษาได้ค่อนข้างเยอะตัวหนังสือนะครับพวกตัวหนังสือแถวเนี้ยจะเป็นตัวใหญ่หรือตัวเล็กในกรณีที่ถ้าสายตาไม่ดีเราก็เลือกเป็นตัวใหญ่นะครับถัดมาในกรณีที่เราโหลดไฟล์ใหม่เข้ามามันจะทำการจัดให้เองเลยหรือไม่นะครับให้มันจัดออโต้เลย์เอาท์เลยหรือไม่แล้วในการโหลดโมเดลเข้ามาแต่ละครั้งปกติแล้วมันก็จะ default ไว้ว่าให้เป็นหัวขวาเสมอแต่ถ้าเราชอบพิมพ์ด้วยหัวซ้ายตลอดนะครับเราก็เลือกตรงนี้เพราะฉะนั้นพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยโมเดลที่โหลดเข้ามาทุกครั้งก็จะเป็นสีเขียวก็คือพิมพ์ด้วยหัวซ้ายเสมอนะครับถัดมาก็คือให้เช็คว่ามีการอัปเดตมีการปล่อยตัวอัปเดตมาหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็จะได้อัปเดตได้เรื่อยๆก็โอเคไปเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็คิดว่าคงจะหมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็จะมีรายละเอียดอีกเยอะแต่ว่าก็ลองไปศึกษาดูลองเล่นดูนะครับการพิมพ์พวกนี้ต้องอาศัยประสบการณ์พอสมควรก็ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังมาจนจบขอบคุณมากครับ